มาริกร่างมืดผู้ที่สามารถใช้มังกรปีกเทพราได้เต็มศักยภาพที่สุดสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โมเก็งแฟนตาซีสำหรับรายการ The Enemy ในตอนนี้ศัตรูคือมาริกร่างมืดจากเรื่องยูกิโอภาคดูเอลมอนสเตอร์ก็ต่อกันมานะครับกับเอพิโซดที่แล้วที่พูดถึงเรื่องว่ามาริกเจ้าของร่างเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งบทบาทการเป็นศัตรูเนี่ยอยู่ประมาณสัก 60% นะครับที่เหลือประมาณสัก 40% ก็เป็นการพูดถึงว่าเขาเนี่ยมีบทบาทที่ดีอยู่เหมือนกันนะบทบาทที่ในเชิงว่าไม่ใช่ศัตรูของยูกิขนาดนั้นก็มีเหมือนกันครับผมกลับตัวกลับใจเป็นคนดีอะไรก็ว่ากันไปแต่ถ้าเป็นตัวมาริกร่างในคลิปนี้บอกได้เลยว่าความเป็นศัตรูจัดเต็มให้เต็มร้อยแน่นอนนะครับเพราะว่ามันไม่มีส่วนดีเลยครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการต่อสู้ที่เกิดขึ้นของมาริกร่างมืดมีอะไรบ้างและแนวคิดวิธีการใช้ชีวิตของเขาต่างๆนานเนี่ยมันชั่วขนาดนี้มันมีที่มาที่ไปอะไรยังไงบ้างนะครับก่อนอื่นต้องพูดถึงการกำเนิดมาริกร่างมืดนะครับที่จริงพูดไว้ในของพาดมาริกเจ้าของร่างแล้วนะครับแต่ว่าเผื่อใครมาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกผมก็จะขอทวนให้ก็แล้วกันเนาะเสร็จปุ๊บก็จะลืมกลับไปดูของเก่าด้วยนะครับที่เป็นมาริกเจ้าของร่างเนาะทีนี้ในส่วนของการกำเนิดมาริกร่างมืดนะครับมันเกิดจากตอนที่ว่าตัวมาริกที่เป็นเจ้าของร่างเนี่ยเข้ารับพิธีกรรมของตระกูลซึ่งพิธีกรรมของตระกูลนั้นนะครับมันจะเป็นพิธีกรรมที่ว่าสลักความทรงจำขององค์ฟาโรห์สู่แผ่นหลังนั่นเองครับซึ่งพอสลักแผ่นหลังเข้าไปแล้วเนี่ยทำให้มาริกเขามีความเจ็บปวดและเขาก็รู้สึกว่าทำไมเขาต้องมาเผชิญชะตากรรมแบบนี้ด้วยความเกลียดชังความโกรธแค้นที่เขามีทั้งหมดเนี่ยมันก็เลยก่อร่างสร้างขึ้นเป็นมาริกร่างมืดซึ่งว่ากันว่าถ้ามาริกร่างมืดไม่เกิดขึ้นมานะครับอาจจะทำให้มาริกเนี่ยมีสภาพจิตใจบ้าบอคอแตกหรืออาจจะถึงขั้นแบบว่าปลิดชีวิตตัวเองเลยก็ว่าได้ครับผมพอร่างมืดถือกำเนิดขึ้นมาปุ๊บก็ถือว่าปลอดภัยไปประมาณนึงแล้วนะครับแต่ทีนี้เนี่ยร่างมืดมันก็มีความร้ายกาจในตัวของมันที่ว่ามันสามารถออกมาทำลายทุกสิ่งทุกอย่างได้คนที่อยู่เป็นเพื่อนมาริกคนนี้ก็คือจะเป็นริชิโดนั่นเองครับริชิโดเนี่ยเขารู้ว่ามาริกต้องเจ็บปวดทรมานและเขาไม่สามารถช่วยเยียวยาอะไรได้เลยเนาะสิ่งเดียวที่เขาทำได้คือการแบกรับความเจ็บปวดควบคู่กับมาริกไปนั่นเองครับเราจะได้เห็นว่าริชิโดเองก็มีรอยสักอยู่ที่หน้านะครับผมซึ่งอันนั้นน่ะเป็นการสักเพื่อให้มาริกเห็นว่ายินดีที่จะเจ็บปวดไปด้วยกันทำให้บุคลิกร่างมืดของมาริกไม่สามารถปรากฏออกมาได้ครับแต่ว่าพอทุกครั้งที่ริชิโดมีอาการแบบแย่มีอาการล้มลงไปหมดสติอย่างเงี้ยจะทำให้มาริกร่างมืดสามารถออกมาได้นั่นเองครับผมซึ่งครั้งแรกที่ออกมาก็คือออกมาฆ่าพ่อเลยนะครับผมก็คือออกมาฆ่าพ่อเสร็จปุ๊บเอาคาถาพันปีไปใช้แล้วตอนนั้นมาริกก็ได้เป็นผู้ถือครองคาถาพันปีอย่างเป็นทางการครับแล้วการเดินทางก็ดำเนินไปในฐานะที่ว่ามาริกเนี่ยไม่รู้ว่าร่างมืดของตัวเองเป็นคนฆ่าพ่อเข้าใจว่าตัวฟาโรห์มาให้ชาดีมาฆ่าพ่อตัวเองไหมอะไรเงี้ยนะครับเข้าใจผิดไปแบบนั้นก็เลยวางแผนที่จะล้างแค้นฟาโรห์นั่นเองครับโดยที่บุคลิกร่างมืดก็อาศัยอยู่ในส่วนลึกของจิตใจมาริกโดยที่มาริกเองก็ไม่รู้ตัวนั่นเองเนาะทีนี้ก็จะพูดถึงการที่ว่ามาริกร่างมืดได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งนึงนะครับนั่นคือเป็นช่วงที่ว่าริชิโดมีการต่อสู้กับโจโนจิแล้วก็เรียกมังกรปีกเทพราตัวปลอมออกมาซึ่งมังกรปีกเทพราตัวปลอมนั้นล่างสลายไปจากการที่ว่าเทพตัวจริงเกิดแรงพิโรธนะครับทำให้สายฟ้าฟาดเข้าโจมตีผู้เล่นทั้งสองฝ่ายครับแล้วพอริชิโดโดนสายฟ้าโจมตีไปทางนั้นด้วยเนี่ยทำให้ริชิโดต้องหมดสติไปอีกครั้งนึงพอหมดสติไปแล้วนะครับคราวนี้มาริกร่างมืดก็ได้ออกมาครับผมแล้วพอออกมาปุ๊บก็มีการอธิบายเรื่องราวว่าเขาถือกำเนิดขึ้นมาได้ยังไงและถ้าเทียบกับมาริกแล้วเนี่ยเขาเป็นคนที่มีความโหดเหี้ยมรักความมืดรักความโดดเดี่ยวมากกว่าแต่มาริกเจ้าของร่างเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นคนที่ก็มีจิตใจสงบและกลัวความมืดนะเราก็จะได้เห็นอีกมุมนึงของมาริกที่เป็นเจ้าของร่างด้วยประการชนิดด้วยครับทีนี้นะครับผมการต่อสู้ครั้งแรกของมาริกเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าสามารถสร้างความเซอร์ไพรส์ให้กับเราได้นะครับอันนี้บอกก่อนนะการดูเอลของมาริกร่างมืดมีทั้งหมด5ครั้งนะครับก็เดี๋ยวจะสาธยายให้นะครับว่า5ครั้งนั้นเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีการต่อสู้ยังไงที่น่าสนใจบ้างครับครั้งที่1เลยนะครับคือการต่อสู้กับคูจากุไมครับก็น่าสงสารไมนะครับผมมาเป็นเหยื่อทดลองให้กับเจ้ามาริกร่างมืดที่เพิ่งออกมาเลยนะซึ่งการต่อสู้นะครับเด็กที่ใช้เนี่ยสังเกตว่าเป็นเด็กที่ก็มีการเชื่อมโยงจากแรฮันเตอร์ที่เคยต่อสู้กับยูกิมาบ้างนะครับยกตัวอย่างเช่นรีไวเวอร์สลามอย่างงี้มอนสเตอร์สลามที่สามารถฟื้นคืนชีพได้ใช่มั้ยแล้วก็มีมอนสเตอร์หน้ากากด้วยนะครับตอนสู้กับคุจากุไมเนาะแต่ว่าหลังจากนั้นก็ไม่ได้มีการใช้ไอ้มอนสเตอร์หน้ากากแล้วแต่ทีเด็ดของมาริกแน่นอนว่ามันอยู่ที่การใช้มังกรปีกเทพราที่เป็นการเทพนะครับการต่อสู้ครั้งนั้นกับไมเนี่ยเรียกว่ามาริกเขาใช้เกมแห่งความมืดทำให้ไมเนี่ยตกอยู่ในความโดดเดี่ยวแล้วก็สภาพจิตใจไม่เต็มร้อยในการที่จะดูเอลนะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่ามันส่งผลนะเพราะว่าถ้าไมไม่สามารถแสดงศักยภาพได้เต็มที่มันก็จะกลายเป็นว่าตัวของเขาไม่สามารถที่จะต่อสู้กับมาริกได้เต็มศักยภาพของตัวเองนะครับทำให้ยูกิเนี่ยต้องไปเสริมให้น
ให้หน่อยว่าไม่ความโดดเดี่ยวที่เธอเผชิญอยู่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นภาพมายานะถ้าเกิดว่าเอาชนะมาริกได้แล้วก็เธอจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ถูกชิงไปกับคืนมาแน่นอนแล้วไม่ก็เชื่อคำพูดของยูกิแล้วก็ต่อสู้กับมาริกไปศึกครั้งนั้นเนี่ยไม่ชิงมังกรปีกเทพรามาจากมาริกร่างมืดได้นะครับแต่มาริกร่างมืดมันไม่กลัวเลยครับเพราะรู้ว่าราเนี่ยมีความสามารถอะไรบ้างนะครับแล้วไม่ก็ไม่มีทางใช้การ์ดเทพได้แล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับพอไม่อัญเชิญราออกมาปุ๊บมันเป็นร่างโซเฟียโหมดซึ่งเป็นร่างทรงกลมมาริกก็อธิบายว่านี่มันคือร่างที่เป็นตัวอ่อนอยู่ยังไม่พร้อมจะต่อสู้นะถ้าเกิดว่าจะให้ราต่อสู้แล้วก็ร่ายคาถาเฮโรติกที่อยู่บนการ์ดเล่นเอาซากุจิกุไม่ตกใจเลยนะครับว่าอ่ะเดี๋ยวก่อนตอนชิงการ์ดมาไม่มีตัวอักษรนี้แน่นอนนี้นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วมาริกมันสามารถร่ายคาถานี้ได้แล้วก็ชิงมังกรปีกเทพราที่อยู่บนฟิลของไม่กลับไปที่ฟิลของมันได้ครับตรงนี้มาริกก็จะอธิบายเพิ่มไปอีกด้วยนะครับว่าความสามารถของมังกรปีกเทพรามี3อย่างความสามารถที่1ก็คือเป็นความสามารถที่ว่าราจะกลายเป็นข้ารับใช้ผู้ซื่อสัตย์ต่อผู้ที่ท่องอักษรเฮราติกได้ถูกต้องซึ่งเป็นนี่เป็นความสามารถได้ด้วยหรอวะเนี่ยซึ่งแน่นอนว่าพอชิงไปเสร็จปุ๊บก็โจมตีใส่ไม่ไปไม่ก็พ่ายแพ้ในการดูเอลครั้งนี้ครับแต่ก็ไม่ได้ตายทันทีนะครับไม่เนี่ยอยู่ในมิติของเกมแห่งความมืดที่ว่ามีนาฬิกาทรายอยู่ถ้านาฬิกาทรายเนี่ยไหลลงมาครบถ้วนหมดแล้วก็จะทำให้ชีวิตของคุจกุไม่ต้องดับสิ้นไปนั่นเองครับก็ไม่พ่ายแพ้ไปแล้วตรงเนี้ยมันก็เป็นการจุดประกายให้โจโนจิอยากต่อสู้กับมาริกเพื่อช่วยไม่นั่นเองครับและหลังจากนี้ไปมาริกก็จะมีการดูการดูเอลของใครบ้าบ้างอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าก็มีสตรูอีกอันนึงที่โผล่มาต่อหน้ามาริกร่างมืดนั่นก็คือบาคุระร่างมืดนั่นเองครับบาคุระร่างมืดเนี่ยครับผมเขาจับมือกับมาริกที่เป็นเจ้าของร่างเนาะเพราะว่ามาริกเจ้าของร่างเขาล้างสมองบาคุระที่เป็นเจ้าของร่างไว้ด้วยนะครับทำให้จิตใจของไอ้สองคนนี้สื่อสารกันได้ในร่างเดียวครับแล้วการต่อสู้ของมาริกร่างมืดปะทะบาคุระก็ได้เริ่มขึ้นนะครับผมซึ่งการต่อสู้ครั้งนี้ก็มาต่อกันเลยครับผมคือความสามารถที่เรียกว่า One Turn Kill ครับอันนี้ก็คือเป็นเอฟเฟคที่2ของมังกรปีกเทพราใช่มั้ยครับการต่อสู้ครั้งนั้นก็เป็นอีก1ครั้งครับผมที่มาริกถูกชิงการ์ดเทพโดนอีกแล้วซึ่งการถูกชิงการ์ดเทพไปครั้งนี้ก็ชิลอีกเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเตรียมแผนรับมือไว้แล้วนั่นคือการที่ว่ามังกรปีกเทพราที่ถูกอัญเชิญมาโดยบาคุระร่างมืดจะถูกมาริกทําให้เครื่องสังเวยเนี่ยพลังโจมตีเหลือ0ทั้งหมดครับซึ่งมังกรปีกเทพราที่จะมีพลังโจมตีเท่ากับผลรวมของเครื่องสังเวยก็จะมีพลังโจมตีเป็น0ไปด้วยซึ่งจากความสามารถที่1ที่บอกว่าต้องร่ายอักษรเฮราติกถึงจะสามารถใช้มังกรปีกเทพราได้อันนี้ผมเข้าใจว่าตัวมาริกเจ้าของร่างนะครับเป็นคนที่ร่ายคาถานี้ให้เพื่อให้มังกรปีกเทพราปรากฏตัวขึ้นมาบนฟิลของบาคุระได้นะไม่งั้นมันจะขัดกับตอนที่บอกกับไมค์ครับว่าถ้าไม่ร่ายอักษรเฮราติกปุ๊บมังกรปีกเทพราก็จะไม่ปรากฏร่างแบบนี้นั่นเองครับแต่ตอนของบาคุระก็ไม่ได้มีเป็นร่างตัวอ่อนเนาะปรากฏออกมาเป็นร่างมังกรปีกเทพราเลยก็คือเอาเป็นว่าตัวมาริกเจ้าของร่างอาจจะมีการร่ายคาถาตอนที่อัญเชิญเลยก็ได้นะครับอันนี้ก็คือพยายามแบบให้มันสอดคล้องกันเนื้อเรื่องไปนะส่วนของมาริกร่างมืดนะครับพอมันเห็นว่าพลังโจมตีของมังกรปีกเทพราเป็นศูนย์ก็ไม่มีอะไรต้องกลัวแล้วอย่างว่าแล้วบาคุระมันก็ใช้มังกรปีกเทพราที่พลังโจมตีศูนย์เนี่ยเป็นเครื่องสังเวยเลยครับผมอัญเชิญมอนสเตอร์ชั้นสูงลงมาเลยเพราะว่าไม่มีความจำเป็นที่ต้องเก็บเทพที่พลังโจมตีศูนย์ไว้แล้วพอมังกรปีกเทพราไปอยู่ในสุสานปุ๊บราที่ถูกชุบชีวิตขึ้นมา1คือจะอยู่บนฟิลด์ได้แค่เทิร์นเดียว2คือไม่มีเครื่องสังเวยพลังโจมตีก็ศูนย์สินะครับแต่ทีนี้มาริกร่างมืดมันก็มีความสามารถที่ผมบอกไปเมื่อกี้ว่ามันคือวันเทิร์นคิวแล้วมาริกมันก็ใช้ชุบชีวิตอัญเชิญราที่มีพลังโจมตีศูนย์ขึ้นมาจริงๆครับแล้วมันก็ร่ายอักษรเฮราติกที่เป็นความสามารถที่2ของมังกรปีกเทพราซึ่งอันเนี้ยนะครับตัวเจ้าของร่างของมาริกเนี่ยยังบอกเลยว่าคาถาเฮราติกที่ไอ้ร่างมืดมันร่ายอยู่เนี่ยเพิ่งเคยได้ยินเป็นครั้งแรกคืออันเนี้ยเท่ากับว่าตัวมาริกเจ้าของร่างดั้งเดิมอะครับเป็นคนที่ก็รู้นะว่าราก็เป็นการ์ดที่มีความสามารถอันแข็งแกร่งแต่ว่ามันไม่รู้ว่ามีความสามารถที่2และผมก็เดาต่อไปเลยว่าความสามารถที่3ก็ไม่รู้ครับซึ่งความสามารถที่2นี้ทำงานแล้วนะครับผมมาริกร่างมืดรวมเป็น1กับมังกรปีกเทพราไลฟ์พอยต์ของมาริกตอนนี้เหลือแค่1แล้วก็ไลฟ์พอยต์ที่หายไปทั้งหมดนั้นกลายเป็นพลังโจมตีของมังกรปีกเทพราแล้วก็โจมตีใส่บาคุระร่างมืดเละเลยครับผมซึ่งก็เป็นชัยชนะครั้งที่2ของมาริกในทันทีครับซึ่งพอชนะบาคุระร่างมืดเสร็จแล้วนะครับผมมันก็จะไปทำภารกิจต่อนะครับผมภารกิจของมาริกร่างมืดที่แท้จริงนะคือมันต้องการกำจัดริชิโดทิ้งไปครับเพราะว่าริชิโดเนี่ยครับผมอย่างที่ผมบอกว่าถ้าเขามีสติสัมปชัญญะดีมันจะทำให้มาริกร่างมืดเนี่ยต้องถูกสะกดเอาไว้ใช่ไหมแล้วทีนี้พอริชิโดสลบเหมือดนอนหลับไปอย่างนี้โดนแรงพิโรธของมังกรปีกเทพราโจมตีเข้าไปแล้วยังไม่ตื่นขึ้นมาอย่างเงี้ยมาริกร่างมืดไม่ต้องกังวลอะไรแต่ยังไงล่ะถ้าเกิดว่ามันตื่นขึ้นมาได้ปุ๊บเดี๋ยวจะซวยเอานะครับมันก็เลยต้องการกำจัดริชิโดไปนั่นเองครับซึ่งโชคดีว่าตัวมาริกเนี่ยสามารถควบคุมอันสื่อนะครับรีบไปบอกอิชิสึให้รีบนำตัวริชิโดไปซ่อนไว้นะครับทำให้มาริกร่างมืดก็หาไม่เ
จอนั่นเองนะแล้วก็เอาวะหาไม่เจอตอนนี้เดี๋ยวค่อยมาหากันแล้วกันนะไม่รู้ไปซ่อนที่ไหนนี่นะครับผมก็เป็นการจบการต่อสู้ครั้งที่2ของมาริกร่างมืดไปนั่นเองครับแล้วต่อมาก็จะเป็นพาร์ทการต่อสู้ในรอบรองชนะเลิศแล้วนะครับก่อนรอบรองชนะเลิศก็เป็นการต่อสู้ครั้งที่3ที่ว่าทั้ง4คนที่เข้าสู่รอบรองเนี่ยก็ต้องมาต่อสู้กันใน Battle Royale เพื่อที่จะคัดเลือกว่าใครจะเป็นคนได้สู้กับใครนะครับซึ่งอันนี้ผมเคยอธิบายไว้ละเอียดแล้วนะครับในคลิปที่มีชื่อว่าการต่อสู้ของ Battle Royale อย่างงี้นะครับซึ่งเป็นการต่อสู้ของ4คนนั้นโดยที่ว่าตัวมาริกนะครับเขามีเป้าหมายว่าอยากจะต่อสู้กับยูกิให้ได้เพราะยูกิเนี่ยนะเหมือนกับว่าเป็นตัวเริ่มต้นของพวกโศกนาฏกรรมทั้งหลายแล้วก็มีความวุ่นวายกับตระกูลของชั้นเสือเหลือเกินทำให้มันเนี่ยก็พยายามเล่นงานไคบะเล่นงานโจโนจินะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยการต่อสู้นี้จบลงได้ว่าไลฟ์พอยต์ของมาริกกลายเป็น0ครับก็คือว่าโจโนจิมันก็มีแผนของมันที่ว่ามันจะลากมาริกมาสู้กันในรอบรองรอบแรกนะครับแล้วกลายเป็นว่าไคบะก็ได้ต่อสู้กับยูกิไปนั่นเองครับผมซึ่งในการต่อสู้ครั้งนี้ผมใช้คำว่ามันเป็นแบทเทิลรอยัลที่ก็ไม่ได้ดุเดือดอะไรนะครับไม่ได้มีแววว่ามาริกไคบะหรือยูกิเนี่ยจะมีการเรียกเทพออกมาอาจจะเป็นเพราะว่าสถานที่ก็ไม่ค่อยเอื้อด้วยนะครับกับการอัญเชิญมอนสเตอร์ที่เป็นเทพเนาะแล้วทีนี้ในการต่อสู้ครั้งนั้นก็ได้เห็นว่ามาริกก็พ่ายแพ้แบบงงๆนะครับอันนั้นก็ถือว่าเป็นการใช้ประโยชน์จากแบทเทิลรอยัลในการทำให้มาริกไลฟ์พอยต์เป็นศูนย์ได้กันละกันนะครับที่จริงมาริกมันก็ควรคือเราเห็นว่าใน4คนมันแพ้เป็นคนแรกอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้แปลว่ามาริกกระจอกขนาดนั้นนะครับและความไม่กระจอกของมาริกก็จะมาพิสูจน์กันในการดูเอลของรอบรองชนะเลิศนี้ครับคราวนี้มันจะปะทะกับโจโนอุจิคาซิยะนะครับผมซึ่งการต่อสู้ระหว่างมาริกกับโจโนอุจินั้นก็เป็นการต่อสู้ด้วยเกมแห่งความมืดเหมือนเคยครับและการต่อสู้ด้วยเกมแห่งความมืดครั้งนี้นะครับเป็นการต่อสู้โดยที่ว่ามาริกตั้งกฎไว้ว่าถ้าหากว่ามอนสเตอร์มีการได้รับการบาดเจ็บหรือถูกทำลายไปอย่างเงี้ยจะทำให้ผู้เล่นได้รับความบาดเจ็บที่มอนสเตอร์ได้รับนะครับหมายความว่ามอนสเตอร์โดนฟันผู้เล่นก็จะเหมือนโดนฟันไปด้วยถ้ามอนสเตอร์ถูกช็อตก็ผู้เล่นจะถูกช็อตไปด้วยนะครับซึ่งตรงนี้นะครับมาริกมันใช้มอนสเตอร์ตัวหนึ่งที่มีชื่อว่าพลาสมาอิลซึ่งไอ้ตัวนี้นะครับมันเหมือนกับว่าเป็นปลาไหลที่สามารถปล่อยพลังไฟฟ้าเข้าไปในตัวของมอนสเตอร์แล้วก็ทำให้มอนสเตอร์บาดเจ็บทรมานอย่างมากทำให้โจโนจิก็ทรมานไปด้วยนั่นเองครับซึ่งการต่อสู้ครั้งนั้นเนี่ยโจโนจิถูกไล่ต้อนแบบเต็มสตรีมเลยนะคือทำอะไรปุ๊บเนี่ยก็อยู่ในแผนของมาริกตลอดเวลาแต่ขณะเดียวกันไคบะยังบอกเลยว่าไอ้หนูทดลองตัวเนี้ยบางทีมันก็แว้งกัดคนที่ไปทำกวนตีนกับมันได้เหมือนกันนะครับก็อยากให้มาริกระวังไว้หน่อยนึงนะครับและโจโนจิก็ทำอย่างนั้นจริงๆครับผมหลายสถานการณ์มันก็สามารถพลิกเกมทำให้มาริกเนี่ยต้องสะดุ้งได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมาริกมันก็เหนือกว่าครับผมอย่างตอนที่โจโนจิอัญเชิญไซโคช็อกเกอร์มาก็ทำให้แผนกับดักของมาริกต้องเละเทะไปใช่ไหมแต่มาริกก็พลิกเกมด้วยการอัญเชิญลาวาโกเลมออกมาให้กับโจโนจิพร้อมกับการที่เพิ่มจำนวนพลาสมาอิลให้ไปทรมานมอนสเตอร์ของโจโนจิอย่างเละเทะไปนั่นเองครับแล้วโจโนจิก็พลิกเกมอีกนะครับด้วยการที่ว่าทำให้พลาสมาอิลเนี่ยพลังโจมตีมันเพิ่มขึ้นพอพลังโจมตีเพิ่มขึ้นปุ๊บเนี่ยเอฟเฟกต์ของอุปกรณ์ก๊อปปี้เครื่องจักรที่เพิ่มพลาสมาอิลเป็น3ตัวอย่างเงี้ยก็จะทำให้พลาสมาอิลอีก2ตัวเละไปนั่นเองครับแล้วโจโนจิก็ใช้มอนสเตอร์ของตัวเองในการอัญเชิญนักรบสายฟ้ากิลฟอร์ดออกมาซึ่งการเผชิญหน้าครั้งนี้นะครับก็ทำให้พลาสมาอิลต้องถูกกำจัดไปอีกครับแล้วฟิลของมาริกก็ว่างนะครับก็เป็นสเต็ปเดิมครับผมคราวนี้ก็คือโจโนจิก็จะเป็นฝ่ายชนะครับแต่มาริกมันก็มีการ์ดกับดักที่เอาไว้รั้งการโจมตีครั้งนั้นของโจโนจิได้ใช่ไหมแล้วพอในเทิร์นนี้โจโนจิโจมตีแล้วก็ชนะมาริกไม่สำเร็จปุ๊บเนี่ยเทิร์นหน้าถ้าเกิดว่ามาริกไม่สามารถทำอะไรได้แล้วก็เทิร์นถัดไปถ้าโจโนจิโจมตีไปอีกทีนึงแล้วก็จะสามารถเอาชนะมาริกได้แน่นอนแต่ในเทิร์นสุดท้ายนะครับมาริกมันหยิบได้การ์ดชุบชีวิตพอดีเป๊ะเลยครับผมแหมจั่วเทพตัวร้ายก็ทำเป็นเหมือนกันนะครับพอมันใช้การ์ดชุบชีวิตมังกรปีกเทพร้ายขึ้นมาปุ๊บคราวนี้แหละจะเป็นความสามารถที่3ที่มันจะโชว์ให้ทุกคนเห็นหน้าตรงนี้เลยนั่นก็คือการโชว์ร่างสุดท้ายของมังกรปีกเทพร้ายที่มีชื่อว่าก็อดฟีนิกซ์ครับซึ่งก็อดฟีนิกซ์เนี่ยนะครับเอฟเฟกต์ของมันก็คือว่าให้ผู้เล่นจ่ายไลฟ์พอยต์ 1,000 หลังจากนั้นให้ทำลายมอนสเตอร์ได้1ตัวไม่ว่ามอนสเตอร์ตัวนั้นจะมีพลังโจมตีสูงแค่ไหนก็ตามซึ่งในการโจมตีครั้งนี้นะครับโจโนจิก็คิดว่าฮะเดี๋ยวก่อนแค่ทำลายมอนสเตอร์กูมันก็ไม่ทำให้มึงชนะไม่ใช่หรือนะครับแต่ว่ามาริกบอกว่ามึงอย่าลืมนะว่าตอนเนี้ยเราอยู่ในเกมแห่งความมืดที่ผู้เล่นจะต้องได้รับความเสียหายพร้อมกับมอนสเตอร์ไปซึ่งอันนี้นะครับมาริกมันก็เลยทำการโจมตีด้วยก็อดฟีนิกซ์ใส่เข้าไปที่กิลฟอร์ดและเราก็จะได้เห็นว่าโจโนจิทรมานกับการโจมตีครั้งนี้มากเลยนะครับความคาดหวังของมาริกเนี่ยมันคือการที่ว่าทำให้โจโนจิร่างกายแหลกสลายกลายเป็นเท่าทุลีไปเลยครับแต่พอการโจมตีจบลงปุ๊บกลายเป็นว่าโจโนจิยังยืนอยู่บนฟิลครับโจโนจิที่ยืนอยู่บนฟิลได้ก็สร้างความตกใจให้กับทุกคนนะครับว่าโอ้โหทนการโจมตีของเทพได้ขนาดนี้เลยแล้วโจโนจิก็หยิบเกียร์ฟรีขึ้นมาในเทิร์นสุดท้ายครับแต่การโจมตียังไม่ทันประกาศโจมตีเสร็จเรียบร้อยโจโนจิก็ล้มร่วงไปซะก่อนนั่นเองนะแล้วพอล้มร่วงไปปุ๊บผมชอบตรงนี้มากมาริกบอกว่าโอ้ยเล่นเอาเสียวสันหลังวาบเลยเว้ยนะครับคือถ้าเกิดว่าโจโนจิโจมตีได้ก็เท่ากับว่ามาริกพ่ายแพ้และถ้าพ่ายแพ้ในเกมแห่งความมืดแบบนี้เรียบร้อยเนี่ยก็จะเท่ากับว่ามาริกเองก็ไม่รอดนะจ๊ะตัวเธอนะครับก็กลายเป็นว่าโจโนจิล้มไปก่อนแล้วก็คราวนี้เหมือนกับดิชิโดเลยครับผมนอนเป็นผักไม่ได้สติเลยแล้วมาริกมันก็ยิ้มย้อว่าอีกคนแล้วสินะที่ต้องกลายเป็นเครื่องสังเวยให้กับความมืดไปแล้วการต่อสู้ครั้งนี้ไคบะเองก็ยอมรับในตัวโจโน
โนจินะครับว่าฉันขอยอมรับในฐานะที่ว่าเป็นดูเอลลิสต์แท้จริงก็แล้วกันนะและก็หันไปบอกกับมาริกว่าการต่อสู้ครั้งนี้ของโจโนจิเนี่ยที่จริงมันมีแบ็คกราวด์ว่าไคบะเนี่ยต้องการหาวิธีการที่จะเอาชนะมังกรปีกเทพราให้ได้จึงต้องการเห็นการต่อสู้ของมาริกอีก1ครั้งนะครับซึ่งอันนี้ก็เรียกว่าแผนของไคบะค่อนข้างจะสมบูรณ์และถ้ามีการต่อสู้กับมาริกรอบหน้าแล้วก็จะสามารถรับมือมังกรปีกเทพราได้แน่นอนแต่ตอนนี้ไคบะต้องไปสู้กับยูกิก่อนแล้วกลายเป็นว่าไคบะพ่ายแพ้ยูกิไปนั่นเองครับก็นำมาสู่ช่วงรอบชิงชนะเลิศที่ยูกิจะต้องต่อสู้กับมาริกร่างมืดนั่นเองครับซึ่งในการต่อสู้ครั้งนี้เนี่ยมาริกมันก็ใช้เกมแห่งความมืดเหมือนเดิมครับผมซึ่งอันเนี้ยมันจะเป็นเกมแห่งความมืดที่ถ้าทุกคนเราไปดูในอนิเมะนะมันจะเป็นเกมแห่งความมืดที่มีลักษณะของความแบบน่าเกรงขามมากกว่าปกตินะครับปกติเนี่ยจะเป็นแค่เมฆหมอกใช่ไหมแต่ว่าการดูเอลเกมแห่งความมืดกับมูโตยูกิร่างมืดเนี่ยมันกลายเป็นแบบเหมือนลูกบอลทรงกลมมืดๆนะครับที่อยู่บนดูเอลทาวเวอร์เนาะและในการต่อสู้ครั้งนั้นเนี่ยกฎของเกมก็คือว่ายูกิกับมาริกจะเอาเจ้าของร่างออกมาเป็นเครื่องสังเวยของความมืดถ้าเกิดว่าการโจมตีทำให้ไลฟ์พอยต์ลดลงไปอย่างเงี้ยมันจะทำให้ร่างกายของเครื่องสังเวยถูกกัดกินไปตามสัดส่วนนั้นครับสมมติแบบความว่าไลฟ์พอยต์ลดลงไป500อย่างนี้แขนอาจจะหายไปข้างนึงอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้เหมือนกันนะครับซึ่งตัวยูกิกลายเป็นว่าลำบากทั้งสองฝากเลยนะครับฝากนึงก็เหมือนกับว่าต้องห่วงคู่หูว่าคู่หูจะบาดเจ็บไหมอีกฝากนึงก็คือว่าก่อนต่อสู้ครั้งเนี้ยสัญญากับอิชิสึมาแล้วว่าจะช่วยน้องชายของอิชิสึให้ได้ก็คือช่วยมาริกเจ้าของร่างใช่ไหมแต่กลายเป็นว่าตอนเนี้ยมาริกร่างมืดแม่งเอาไอ้เจ้าของร่างมาเป็นเครื่องสังเวยซะอย่างนั้นเลยครับซึ่งในการต่อสู้ครั้งนี้ผมบอกเลยว่าก็มันนะครับมาริกเองเนี่ยมันก็ใช้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันมีในการต่อกรกับยูกิเลยและยูกิก็ต้องใช้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีในการต่อกรกับมาริกเช่นกันแล้วตอนนี้ยูกิก็ต้องขอบคุณไคบะด้วยนะครับว่าไคบะเนี่ยมีการให้การ์ดที่มีชื่อว่า Devil Sanctuary มาซึ่ง Devil Sanctuary เนี่ยเป็นการ์ดที่เอาไว้อัญเชิญมอนสเตอร์ที่สามารถต่อกรกับราได้นะครับซึ่งมาริกมันก็ใช้มังกรปีกเทพราไม่ว่าจะเป็นวันเทิร์นคิวด้วยก็อดฟีนิกซ์ด้วยซึ่งยูกิถึงจะมีการ์ดเทพ2ใบแต่เจอก็อดฟีนิกซ์เข้าไปก็ลำบากได้เหมือนกันนะครับอย่างตอนแรกที่ยูกิสามารถอัญเชิญโอซิริสลงมาได้แล้วก็โดนก็อดฟีนิกซ์เล่นงานไปโดยง่ายนะครับแล้วพอมังกรปีกเทพราไปอยู่ในสุสานปุ๊บมาริกก็ใช้ชุบชีวิตอีกครั้งนึงในการที่เอามังกรปีกเทพราขึ้นมาแล้วก็ใช้วันเทิร์นคิวครับซึ่งการโจมตีในครั้งนั้นเนี่ยยูกิใช้เดวิลแซงจูรี่ในการที่ออกมาป้องกันมังกรปีกเทพราถ้าเกิดว่าโจมตีใส่เดวิลแซงจูรี่ปุ๊บเนี่ยความเสียหายมันจะถูกส่งกลับไปที่มาริกแล้วมาริกก็จะพ่ายแพ้ในการโจมตีครั้งนี้เลยแต่อันเนี้ยมือคือเอฟเฟคคือยังไงวะคือแบบว่ามาริกเนี่ยครับมันรวมร่างกับมังกรปีกเทพราใช่ไหมคือเหมือนกับว่าไปอยู่ตรงบริเวณคล้ายๆอัญมณีที่อยู่ตรงหน้าผากเทพอะครับคือไปรวมร่างกับมังกรปีกเทพราแล้วพลังโจมตีของราก็เพิ่มขึ้นและไลฟ์พอยต์ของมาริกก็เหลือ1ตามที่ได้พูดไว้ตอนต้นนะซึ่งอันนี้นะครับมาริกมันหยุดการโจมตีของมังกรปีกเทพราเอาไว้ก่อนที่จะโจมตีเดวิลแซงจูรี่ใช่ไหมคือมันใช้การ์ดคลายฟิวชั่นครับผมคือคลายฟิวชั่นผู้เล่นกับมอนสเตอร์แบบนี้ก็ได้ด้วยนะครับซึ่งก็ทำให้ไลฟ์พอยต์ของมาริกเนี่ยกลับคืนมาบวกกับมอนสเตอร์ที่ใช้สังเวยเพื่อเพิ่มพลังโจมตีให้กับมังกรปีกเทพรานั้นนะครับไลฟ์พอยต์ของมาริกตอนนี้ 4,700 ใช่ไหมแต่ว่าในเทิร์นถัดมายูกิก็ใช้เดวิลแซงจูรี่สานต่อนะครับก็คือใช้อัญเชิญทหารเทพยักษ์โอเบริสลงมาได้นะครับตามคำพูดของไคบะที่บอกว่าเดวิลแซงจูรี่เป็นเขตอาคมที่ใช้ผนึกการโจมตีของเทพและเป็นเขตอาคมที่จะเชื่อมโยงไปยังการอัญเชิญเทพเจ้าได้ยูกิก็สามารถอัญเชิญโอเบริสลงมาได้และโอเบริสก็โจมตีใส่มาริกเข้าไปตุ้มเลยครับผมไลฟ์พอยต์ 4,700 ลดลงมาเหลือ700ในพริบตานั่นเองนะซึ่งฉากโดนโจมตีด้วยโอเบริสไปครั้งนี้นะครับโจโนจิถึงก็บอกเลยว่าโอ้ดูแล้วมันสะใจจริงๆเลยเห็นมาริกกระเด็นปลิวไปแบบนั้นแล้วทีนี้มาริกเนี่ยเรียกว่ามันก็จงใจรับการโจมตีครั้งนี้เพื่อมันจะใช้ไพ่ตายอีกใบหนึ่งนั่นก็คือเมทัลรีเฟกซ์สลามครับซึ่งเมทัลรีเฟกซ์สลามตอนนั้นนะครับเอฟเฟกต์มันจะถูกว่าด้วยเรื่องของการที่ว่ามันจะเอาความเสียหายที่ได้รับมาจากการโจมตีของมอนสเตอร์อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ย3/4กลายเป็นมอนสเตอร์ออกมาตั้งป้องกันไว้นะครับหมายความว่าโอเบลิสพลังโจมตี 4,000 ความเสียหายที่มาริกได้รับ 4,000 แล้วเนี่ย3/4ก็คือพลังป้องกัน 3,000 ออกมาเป็นก็อดสลามนั่นเองครับซึ่งมาริกเนี่ยมันเอาก็อดสลามนี้มารวมร่างกับรีไวเวอร์สลามด้วยนะครับซึ่งรีไวเวอร์สลามเนี่ยมีความสามารถในการที่จะฟื้นคืนชีพได้เพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้เหมือนก็อดสลามที่มีพลังป้องกัน 3,000 ก็เป็นอมตะบนฟิวนะไม่ว่าจะเป็นโอเบลิสก็ไม่สามารถทำอะไรได้ครับและระหว่างจังหวะนี้นะครับมาริกมันก็ค่อยๆเดินเกมไปด้วยการที่ว่ามันจะอัญเชิญมังกรปีกเทพราออกมาอีกเพื่อจะกำจัดเทพเจ้าโอเบลิสไปและก็อัญเชิญอีกครั้งนึงเพื่อที่จะใช้วันเทิร์นคิวในการกำจัดยูกินั่นเองนะครับแผนการของมันรัดกุมมากแล้วมันก็เตรียมการตรงนั้นแล้วมันก็ทำได้สำเร็จครับผมอัญเชิญก็อดฟีนิกซ์ลงมาจะโจมตีใส่โอเบลิสแต่ยูกิเนี่ยใช้การ์ดเวทมนต์ในการชุบชีวิตโอชิริสขึ้นมาป้องกันโอเบลิสไว้แล้วพอก็อดฟีนิกซ์ไม่ได้ผลปุ๊บมาริกมันก็ใช้การ์ดจู่โจมจากความมืดเพื่ออัญเชิญมังกรปีกเทพราออกมาและจะเกิดแบทเทิลเฟสขึ้นอีก1ครั้งครับและคราวนี้ก็ใช้ความสามารถวันเทิร์นคิวเพื่อที่จะปลิดชีพโอเบลิสไปนั่นเองครับผมซึ่งก่อนที่มาริกมันจะทำแบบนั้นได้ยูกิก็ใช้การ์ดเวทมนต์ในการที่จะสังเวยมอนสเตอร์ของฝั่งมาริกนะครับซึ่งการสังเวยมอนสเตอร์ของฝั่งมาริกเนี่ยจะทำให้ความสามารถสุดท้ายของโอเบลิสทำงานนั่นก็คือความสามารถที่มีชื่อว่า Soul Energy Max ซึ่งความสามารถนี้ทำให้โอเบลิสมีพลังโจมตีเป็นอินฟินิตี้แต่มาริกมันก็ใช้ก
การกับดักสวนกลับมาอีกด้วยระบบชนชั้นทำให้พลังโจมตีของโอเบลิสกลับมาเป็น 4,000 และจังหวะนั้นเนี่ยมังกรปีกเทพรามีพลังโจมตี 4,899 ครับซึ่งถ้าเกิดว่าโจมตีได้ปุ๊บยูกิตอนนั้นจะแพ้นะแต่ว่ายูกิยังมีไพ่ตายต่อครับผมคือใช้การ์ดเวทมนต์ทำให้โอเบลิสเป็นเครื่องสังเวยแล้วก็อัญเชิญแบล็คแมจิกเชียนลงมาพร้อมกับเปิดการ์ดเวทมนต์ที่มีชื่อว่าแร็กนาร็อกครับซึ่งแร็กนาร็อกเนี่ยครับผมเอฟเฟคตอนนั้นเท่าที่ดูเนี่ยมันบอกว่าถ้าเกิดว่าบนฟิลของเรามีแบล็คแมจิกเชียนกับแบล็คแมจิกเชียนเกิร์ลอยู่เนี่ยจะทำให้มอนสเตอร์ที่อยู่บนฟิลของอีกฝ่ายถูกทำลายทั้งหมดแลกกับการที่เอาการ์ดมอนสเตอร์ของตัวเองทั้งหมดออกจากเกมไปยกเว้นแบล็คแมจิกเชียนกับแบล็คแมจิกเชียนเกิร์ลณจุดๆนั้นครับซึ่งการนี้มันดีนะเหมือนกับว่าเราทำลายมอนสเตอร์ของอีกฝ่ายนึงให้เกลี้ยงไปแล้วก็ใช้แบล็คแมจิกเชียนกับแบล็คแมจิกเชียนเกิร์ลเนี่ยโจมตีใส่อีกฝ่ายนึงได้นะครับซึ่งการโจมตีครั้งนี้ยูกิหวังว่าจะทำลายมังกรปีกเทพราที่รวมร่างเป็นหนึ่งเดียวกับมาริกนั่นนะครับซึ่งการโจมตีครั้งนี้ก็ถูกเบรกไว้ด้วยมาริกร่างมืดนะครับบอกถ้าโจมตีเข้าไปเนี่ยไลฟ์พอยต์เหลือ1แล้วเครื่องสังเวยอย่างมาริกเจ้าของร่างเนี่ยมันจะทนไลฟ์พอยต์ที่เหลือ1ได้หรือเปล่านะครับหมายความว่าร่างกายก็จะถูกกัดกินแบบเยอะมากจนไลฟ์พอยต์เหลือ1อ่ะเนาะแต่ว่าการต่อสู้ครั้งนั้นมีพิกล็อกอีกครับผมคือริชิโดปรากฏตัวขึ้นมาแล้วก็ทำให้มาริกเจ้าของร่างเนี่ยแทรกเข้าไปในร่างเนื้อของมาริกได้แล้วก็ขอให้ยูกิเนี่ยโจมตีเข้าไปครับซึ่งการโจมตีครั้งนี้ก็ทำให้มังกรปีกเทพราถูกกำจัดไปและเกิดปรากฏการณ์ที่ว่าตัวมาริกเจ้าของร่างเนี่ยกลับมาสู่สภาวะปกติก็คือออกมาเป็นร่างตัวของเขาเองแล้วแต่ตัวมาริกที่เป็นร่างมืดกลับแลกสลับกันกลายเป็นเครื่องสังเวยของการดูเอลแห่งความมืดนะตอนนั้นครับกลายเป็นเครื่องสังเวยที่มีไลฟ์พอยต์เหลือแค่1ใช่ไหมคราวนี้ตัวมาริกเองเขาตัดสินใจที่จะยอมแพ้ไปครับซึ่งที่จริงถ้าไม่ยอมแพ้เนี่ยเทิร์นต่อไปยูกิใช้แบล็คแมจิกเชียนกับแบล็คแมจิกเชียนเกิร์ลโจมตีมาริกก็แพ้อยู่ดีครับนั่นแหละแต่มาริกบอกว่าฉันขอเป็นคนจบชะตาชีวิตจบชีวิตของคนที่มาสังหารพ่อของฉันด้วยตัวของฉันเองก็คือทำให้มาริกร่างมืดถูกกัดกินด้วยความมืดณเวลานั้นไปครับโดยที่ตัวมาริกเองก็ยังปลอดภัยอยู่นะก็คือเป็นการแหลกสลายไปของมาริกร่างมืดครับและทีนี้มาริกที่เป็นเจ้าของร่างก็มีน่าจะขอโทษขอโพยยูกิกันไปนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยฉันทำไม่ดีกับนายมาเยอะแต่นายก็ยังอุตส่าห์ช่วยฉันขอบคุณมากๆจริงๆนะแล้วมาริกก็ทำการส่งมอบการ์ดเทพเจ้าและก็ส่งมอบความทรงจำที่อยู่บนแผ่นหลังของตัวเองครับแล้วก็บอกกับยูกิไว้ว่าถ้าได้มาที่อียิปต์เมื่อไหร่ถ้าจะไปตามความทรงจำคืนเมื่อไหร่ตอนนั้นฉันจะขอไปกับนายในฐานะเพื่อนนะก็จบบริบูรณ์ลงไปนะตรงนี้ครับก็ถือว่ามาริกร่างมืดมันก็ไม่ค่อยมีมิติอื่นให้เล่านะครับผมก็คือเกิดขึ้นมาจากตัวมาริกที่เกิดโศกนาฏกรรมขึ้นกับตอนเด็กของเขาแล้วเขาก็เกิดขึ้นมาเพื่อที่จะทำลายล้างทุกสิ่งทุกอย่างนะครับดูจากความบ้าคลั่งที่เราได้เห็นการที่ชอบความมืดชอบเห็นคนทรมานซะเหลือเกินอะไรแบบนี้สิ่งหนึ่งที่ผมชอบในตัวของมาริกร่างมืดนี้นะครับผมรู้สึกว่ามันเป็นคนที่แบบว่าใช้มังกรปีกเทียบรายเยอะที่สุดที่เราเห็นแล้วนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับตัวร้ายระดับนี้เนาะใช้ความสามารถที่2กับการต่อสู้นี้ใช้ความสามารถที่3กับการต่อสู้นี้แล้วการตัดสินกับยูกิแม่งใช้2ความสามารถนี้2รอบเลยอะไรเงี้ยเออแบบสนุกสนานมากนะครับท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงกับตัวละครตัวนี้ก็อย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยนะสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดผมขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับส่วนคลิปนี้ก็ถ้าดูแล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ